ลืมดังวันลำได้เลยเปิดสถิติสุดหรูสมพรหยดเฝ้าเสาให้เมืองทองซีซั่นนี้สมพรหยดเก็บได้ถึง3คลีนชีทจากการลงเฝ้าเสาให้เมืองทอง6นัดในลีกฤดูกาลนี้อีกทั้งยังพาทีมชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครในยามที่เจ้าตัวลงสนามอีกด้วยเปิดสถิติน่าสนใจของสมพรหยดผู้รักษาประตูของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดหลังลงสนามให้กิเลนพยองไปทั้งสิ้น6นัดในศึกไทยลีกซีซั่นนี้ที่ไม่เคยแพ้ใครเก็บชัยชนะได้ถึง5นัดอีกทั้งเจ้าตัวยังสามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง3ครั้งอีกด้วยถือว่าเป็นมือหนึ่งของทัพกิเลนพยองเต็มตัวแล้วสำหรับเจ้าต้นหลังจากที่ดังวันลำในประตูชาวเวียดนามอำลาสโมสรชนิดแตกหักไปเมื่อตลาดนักเตะรอบสุดท้ายที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเหมือนว่าจุดนี้จะไม่ใช่ปัญหาของทีมแม้แต่นิดเนื่องจากมือเกาวัย27ปีสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมรวมทั้งเกมล่าสุดที่เมืองทองบุกไปเอาชนะชลบุรี2-1ถึงชลบุรีสเตเดียมอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้การลงสนามเฝ้าเสาของสมพรหยดตลอด6นัดในลีกซีซั่นนี้ให้กับกิเลนพยองขอพาทีมชนะถึง5นัดเสมอ1นัดเก็บคลีนชีทไปถึง3เกมและเสียเพียง4ประตูเท่านั้นโดยผลงานของสมพรหยดมีการเฝ้าเสาให้กิเลนพยองในลีกฤดูกาลนี้ประกอบไปด้วยชนะระยอง FC 3-0 เยือนชนะชลบุรี FC 1-0 เยาวชนะชลบุรี FC 3-1เยาว์เสมอทูบางคอกยูไนเต็ด2-2เยือนชนะระยอง FC 4-0 เยาว์ชนะชลบุรี FC 2-1เยือนสำหรับสมพรหยดย้ายจากโปลิเทโรมาอยู่กับเมืองทองในปี2017แต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามเท่าไหร่นะเคยถูกปล่อยยืมไปให้กับพัทยายูไนเต็ดและพีทีประจวบใช้งานก่อนจะได้โอกาสในซีซั่นนี้ขณะที่ผลงานในนามทีมชาติไทยเคยลงเล่นในชุดอายุไม่เกิน23ปีทั้งสิ้น8นัดระหว่างปี2013ถึง2016